أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับการตักดีดกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามีชีวิตที่ทำให้เรามีลมหายใจที่ทำให้เราได้มีโอกาสมานั่งเรียนศาสนากับอาจารย์อามีนในช่วงคาบแรกแล้วก็คาบที่2เนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นของท่านอาจารย์ยะฟัดนะครับแต่อันนี้ผมได้โทรแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์ยะฟัดว่าขอเข้าก่อนแล้วกันเพราะว่าต้องไปทำงานต่อนะครับถ้าเกิดว่าเข้าสายบ่อยๆเดี๋ยวพวกเหลียเอานะเดี๋ยวพวกเขาจะเหลเอามาช้าเหลือเกินนะช้าจนเป็นนิสัยเดี๋ยวพวกจะอะไรนะตัดคะแนนประพฤติในเรื่องของการเข้าเวรนะก็สลับกับอาจารย์ยะฟัดเดี๋ยวในช่วงคาบที่3ก็จะเป็นท่านอาจารย์ยะฟัด วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบรรยากาศลมหนาวนะในลมหนาวๆมาเช้าในหนาวลมเย็นๆอัลฮัมดุลิลละห์บรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นอะไรเป็นเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กับเรานะครับก็ท่านพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ก็อยากจะบอกท่านพี่น้องนิดนึงก็พยายามรักษาสุขภาพนะช่วงเช้าๆมันอาจจะเย็นนิดนึงแต่เวลาไปช่วงบ่ายเป็นไงร้อนท่านพี่น้องก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับจะได้ไม่เป็นร้อนในสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงจะได้มีโอกาสมานั่งเรียนมานั่งฟังบรรยายในสถานที่ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของเราฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราๆทุกคนที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจว่าในการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุไม่กี่ประการหรอกที่ท่านพี่น้องควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจว่าเหตุผลและทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ฮิจเราะห์ฮิจเราะห์แปลว่าอะไรนะฮิจเราะห์ก็คืออินติกาลุนมินมากานินอิลามากานินอาคอรคือการคำว่าฮิจเราะห์คือการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการย้ายสถานที่หนึ่งอบพยพจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจริงๆแล้วมันมีเหตุผลแล้วก็มันมีปัจจัยของมันในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อบพยพไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็อบพยพไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็ย้ายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราปกติดีเราอยู่กันตรงนี้ที่อะไรเขาเรียกถนนเจริญกรุงอยู่ดีๆไม่มีอะไรใช้ชีวิตตามปกติมีอิสระเสรีภาพในเรื่องความคิดในเรื่องการใช้ชีวิตถ้ามันมีอยู่ดีๆแบบนี้ท่านพี่น้องจะอพยพไปไหนไหมไม่ไปเพราะตรงนี้มันมีความสุขอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือต้องย้อนยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับสำหรับน้ำส้มจริงๆแล้วก็กินได้นะแต่น้ำส้มเนี่ยปกติเขาจะเป็นน้ำอะไรนะน้ำนางเอกนะแต่ไม่เป็นไรแต่กินแล้วชุ่มคอเวลาเห็นน้ำเนี่ยนึกอย่างนี้แหละเพราะว่าเราถูกฝังมาเป็นฝังใจมาเป็นแบบนั้นทีนี้เรามากลับมาสู่เรื่องของเราคือก่อนที่ทีนี้เดี๋ยวจะย้อนประวัติให้รับทราบกันก่อนว่าจริงๆแล้วประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะที่เราในฐานะคนที่เป็นประชาชาติของท่านกลับไม่รู้ตัวตนของประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยท่านพี่น้องลองไปถามใครคือนบีมุฮัมมัดใครคือรอซูลุลลอฮ์ท่านพี่น้องลองไปถามดูรู้กันแบบผิวเผยเขาเรียกผิวเผินนะรู้กันแบบผิวเผินแต่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ดีไหมรู้ดีรู้แบบสุดๆเลย สุดๆเลยแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงแต่งตั้งเนี่ยชื่อมุฮัมมัด
มุฮัมมัดบินมุฮัมมัดลูกของใครเปาะน่ะเปาะของนบีน่ะชื่ออะไรเปาะเปาะน่ะชื่ออับดุลลอห์เมาะล่ะมะชื่ออามีนะเอาจำแค่นี้ก่อนจริงๆแล้วก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดมาเนี่ยท่านพี่น้องสังคมในสมัยนั้นน่ะท่านพี่น้องให้ทดเอาไว้ในใจก่อนความเป็นความป่าเถื่อนสุดยอดแล้วไม่มีอะไรที่จะบูเรไปกว่าในสมัยนั้นอีกแล้วคำว่าบูเรเนี่ยคือทุกอย่างอ่ะฝังลูกทั้งเป็นมีไหมมีฆ่ากันเป็นเรื่องปกติกินเหล้าเมายาซีนาอะไรสารพัดสารพันแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือยุคก่อนอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมานะเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากท้องแม่ของท่านคืออะไรพระนางอามีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเติบโตมาเนี่ยท่านพี่น้องทราบอยู่แล้วว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเป็นเด็กกำพร้าและสิ่งที่อยู่รายล้อมท่านสิ่งแวดล้อมของในตัวท่านน่ะท่านพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเขาเรียกอะไรยุคป่าเถื่อนยุคป่าเถื่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องดูนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดสรรเลือกเฟ้นในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเป็นบุคคลในการที่จะรับสารจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ถึงได้อบรมบ่มนิสัยท่านมาตั้งแต่เด็กความซอบัตความอดทนนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครเกินเอางี้ดีกว่าในเรื่องความซอบัตความอดทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์สุดท้ายเลยตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะพูดเนี่ยบทเป็นบททิ้งท้ายเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นรอซูลในอายุกี่ขวบนะมาอายุกี่ปีนะ40ปีที่อัลเลาะห์แต่งตั้งให้นบีเป็นไรเป็นรอซูลเป็นนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายุ40ปีอายุ10ปีเนี่ยการเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในรอบเมืองมักกะห์เนี่ยท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วว่าในเมืองมักกะห์น่ะรอบกะอ์บะห์เนี่ยมีอะไรมั่งมีเจเวตรูปปั้นน่ะ300กว่าองค์รายล้อมอยู่รอบกะอ์บะห์แล้วถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนแรกๆเนี่ยตอนที่ไปอะไรล่ะไปเชิญชวนเรียกร้องให้กุฟฟาร์มุชริกีนมารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆนำอิสลามไปบอกท่านพี่น้องต้องบอกแบบลับๆก่อนต้องบอกแบบลับๆก่อนโดยเรื่องปกติต้องลับๆก่อนถ้าเกิดอะไรบอกแบบโจ่งแจ้งแบบชัดเจนเลยเป็นประเด็นไหมเป็นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ10กว่าปีจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยในช่วงที่ลุงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลุงนะลุงชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมมีออกข้อสอบด้วยลุงชื่ออะไรอบูตอลิบอบูตอลิบนี่ไม่ใช่มุสลิมอบูตอลิบนี่ไม่ใช่มุสลิมในปีนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเขาเรียกอะไรบรรดานักวิชาการอุลามะห์เขาได้ถูกขานเรียกชื่อในปีนั้นว่าเป็นปีแห่งความโศกเศร้าเขาเรียกอามุลฮุซนีหรือซะนะตุลฮะซีนะเป็นปีแห่งความโศกเศร้าในปีนั้นเนี่ยลุงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเวลาหมดลุงแล้วเป็นไงหมดลุงแล้วเป็นไงตอนที่มีลุงเนี่ยบรรดากาเฟตบรรดาพวกกุเรชยังมีแกงใจมากนะแต่หลังจากที่ลุงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปนะท่านพี่น้องกุฟฟาร์มักกะห์เนี่ยเป็นไงตีปีกเลยไม่มีแล้วพูดภาษาบรรดาตีปีกเลยทั้งอบูยะฮันเอ่ยทั้งอบูละฮับเลยท่านพี่น้องตีปีกเลยไม่มีใครที่จะมาคอยปกปักรักษามุฮัมมัดอีกต่อไปแล้วเพราะท่านพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วอบูตอลิบเนี่ยเก๋าอ่ะเขาเรียกเก๋าสุดในนั้นอ่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในเผ่ากุเรชเวลาที่อบูตอลิบตายเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องอะไรเกิดขึ้นนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยพูดได้เคยบอกเอาไว้ว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวกุเรชเนี่ยตอนที่ท่านอบูตอลิบยังอยู่เนี่ยท่านพี่น้องไม่มีใครสักคนกล้าไม่มีใครสักคนจะมาแย้มกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครกล้าเลยนะความเขาเรียกความจังของอะไรอบูตอลิบนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าอบูตอลิบอยู่หนึ่งคนเนี่ยท่านพี่น้องไม่มีใครเลยดีกว่าที่อยู่ใน
ในเผ่ากุเรซีอยู่ในมักกะในตอนนั้นเนี่ยจะกล้ามายุ่งวุ่นวายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเนี่ยชาวกุเรชที่เป็นหัวนะหัวกะทิที่เป็นหัวกะทิได้ขอร้องอบูตอลิบแกไปบอกหลานกันหน่อยพูดภาษาบ้านเราจะได้เข้าใจกันแกไปบอกหลานท่านหน่อยสิว่าให้หยุดได้ไหมให้หยุดหน้าที่นี้คืออะไรให้หยุดสอนศาสนาให้หยุดสอนศาสนาให้หยุดเผยแพร่สารที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะหยุดได้ไหมอย่ามาดูถูกอย่ามาดูแคลนพระเจ้าที่ของพระเจ้าของเราที่เคารพอิบาดะห์กันมาไม่รู้กี่ร้อยองค์นะอย่ามาดูถูกตอนที่ท่านนบีลงมาเนี่ยท่านพี่น้องถามว่าลุงเนี่ยไปบอกนบีไหมลุงก็ด้วยความรักนะไม่อยากจะให้หลานน่ะมีอะไรนะมีเรื่องมีราวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นอบูละฮับอบูญะฮันนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอบูตอลิบไปขอร้องอบูตอลิบไปขอร้องท่านพี่น้องรู้เปล่าคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราให้ได้ยินนะท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับลุงว่าลาวดุอะติชัมซุอันยามีนีวัลกอมรุอันยาซารีมาตารักตุฮาซัลอัมรเป็นคำพูดที่ถ้าเกิดเป็นคำพูดที่กินใจเป็นคำพูดที่กินใจท่านพี่น้องนูถึงแม้ว่าถ้าหากแม้นว่าดวงอะไรดวงอาทิตย์ลาวดิอาติชัมซุอันยามีนีมาวางไว้บนมือขวาของฉันวัลกอมรุอันยาซารีและก็ดวงจันทร์เนี่ยดวงอาทิตย์วางมือขวาดวงจันทร์มาวางบนมือซ้ายมาตารักตุฮาซัลอัมฉันจะไม่หยุดไม่ละทิ้งในการที่จะเผยแพร่สารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปเวลาลุงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคำพูดนี้เนี่ยลุงพูดว่าไงท่านจงทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำถ้าถามว่าเป็นเราอันนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านพี่น้องให้เหมือนนบีนะไม่ต้องให้เหมือนนบีหรอกเอาแค่ให้ใกล้ชิดนบีพอแล้วไม่ต้องเหมือนเพราะเหมือนได้ไหมไม่มีทางได้หรอกยังไงก็ไม่มีทางได้เราอะเราไม่ได้เรียกร้องให้ท่านพี่น้องให้ไปอะไรไปบอกให้เหมือนนบีเปียบๆเลยท่านพี่น้องทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้อย่างเราเนี่ยไม่มีทางทำและท่านพี่น้องลองดูแล้วกันบรรดาอัครสาวกก่อนที่จะอพยพไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเหตุการณ์อย่างไรแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะสอนใจให้เรารู้ว่าอีหม่านของเราเนี่ยเหมือนกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแค่นี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยแค่นี้ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกนบีบอกกับลุงถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะมาวางบนมือขวาของฉันดวงจันทร์จะมาวางบนมือซ้ายของฉันฉันก็ไม่ละทิ้งเรื่องในการที่จะเผยแผ่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราเลยเราไม่ต้องดวงอาทิตย์หรอกเราเอาอย่างเราไม่ต้องเอาดวงอาทิตย์มาวางบนมือหรอกที่นบีเปรียบเทียบแบบนั้นให้แม้ถึงกระทั่งหนักหน่วงขนาดไหนนบีก็จะไม่ละทิ้งแต่ถามอย่างพวกเราเอาอย่างเราเนี่ยไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่เวลาเอาอะไรมาเสนอให้เอาเงินไปเสนอให้เอาเกียรติยศไปเสนอให้เอาศักดิ์ศรีเสนอให้เอาตำแหน่งเสนอให้ไปไหมไปแป๊บนึงไปเอาศักดิ์ศรีก่อนไปเอาความอร่อยของดุนยาก่อนแล้วก็ทิ้งแต่ถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ลุงนบีมาขอร้องให้ท่านนบีละเลิกหยุดในการเผยแพร่ศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องคิดหรือเปล่าว่านบีเนี่ยจะได้อะไรถ้าไม่เผยแพร่เรื่องศาสนาจะเอาอะไรเอางี้ดีกว่าจะเอาอะไรในสิ่งที่อยู่ในเผ่ากุเรชนบีจะเอาอะไรได้ทั้งหมดจะเอาเงินไม่รู้เท่าไหร่จะเอาผู้หญิงไม่รู้เท่าไหร่จะเอาศักดิ์ศรีอยากจะได้เป็นหัวหน้าจัดให้เลยนบีเอาไหมนบีไม่เอาเพราะดุนยาเนี่ยมันแค่นี้เองเพราะดุนยาเนี่ยมันแค่อะไรปีกยุงแล้วเอากันไหมเอาอย่าบอกว่าไม่เอาขนาดดุนยามันเป็นแค่ปีกยุงเนี่ยเราพยายามที่จะอะไรไปกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายที่จะเอามันมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราให้ได้เพราะใจของมนุษย์เป็นไงใจอ่ะเป็นไงใจพอไม่พอไหมพอไหมใจคนอ่ะมันไม่มีความพอเพราะในเนื้อนะถ้าเรารู้ว่ามนุษย์เราไม่มีความพอท่านพี่น้องเอาคำพูดของซาลัฟเป็นหนึ่งท่านท่านอิบนุเจลซีบอกกับเราไงอิบนุเจลซีนะเป็นซาลัฟหนึ่งท่านอิบนุเจลซีบอกว่ามันก่อนหน้าตอบะไอชู
ใครที่มีความพอเพียงพอเพียงนะพอเพียงภาษาไทยมีพอเพียงมีเพียงพอใครที่มีความพอเพียงแน่นอนที่สุดชีวิตของเขาจะอยู่ด้วยความสุขท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนนะถ้ามีความเพียงพอนะท่านพี่น้องหาความสุขเจออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีความเพียงพอท่านพี่น้องลองไปดูความสุขไม่มีแล้วท่านอิบนุเจาซีบอกว่ามันอะไรนะมันกอนาตอละไอชูวะมันตอมาตอละไตชูท่านพี่น้องจำไว้นะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆและสามารถที่จะสัมผัสมันได้ท่านอิบนุเจาซีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความละโมบไม่มีความพอตอละไอชูคำตอละต้อยชูก็คืออะไรเขาจะใช้ชีวิตแบบแร้นแค้นยาวๆไปยาวๆไปเรื่อยๆไปจนนั่นแหละชีวิตเขาอยู่ยืนยาวขนาดไหนแหละถ้ามีความโลภนะชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วก็จะแบกรับความทุกข์ระทมไปยาวๆแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นมีความพอเพียงมีความสุขไหมทุกวันนี้ท่านพี่น้องมีความสุขเนี่ยท่านพี่น้องเอาอะไรมาเป็นข้อชี้วัดท่านพี่น้องเอาอะไรมาข้อชี้วัดความสุขของเราอยู่ที่ไหนท่านพี่น้องเคยเห็นคนถีบจักรยานสามล้อยืนเดินเก็บไอ้ขวดพลาสติกตามถังขยะได้ไหมเคยเห็นไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมขับรถไปนี่แหละขับรถไปแล้วก็เห็นก็จะวัยกลางคนละประมาณนัก60ได้มั้งเขาก็นั่งไปกับลูกเขาขับซาเล้งอ่ะนะรถ3ล้อแล้วก็ไปแหวกตามถังขยะเพื่อที่จะเอาของที่มันเป็นคุณค่าที่ว่าอาจจะไปขายร้านเขาเรียกอะไรล่ะร้านเก่าๆของเก่าได้ไม่ว่าจะเป็นขวดอะไรต่ออะไรเลยท่านพี่น้องสิ่งที่เห็นน่ะคืออะไรมันไม่น่าเชื่อว่าไอ้รอยยิ้มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นกับลูกของเขาได้ยิ้มนะควักถังขยะกันไปแหวกถังขยะกันไปนะนั่งยิ้มก็ยืนยิ้มกับลูกส่งให้ลูกส่งขวดให้ลูกแล้วก็ยิ้มถ้าเป็นเราอะท่านพี่น้องอย่าว่าแต่รอยยิ้มเลยแสดงว่าอะไรเขามีความสุขกับงานของเขาไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขไม่ได้วัดกันอยู่ที่ว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่มีเมียกี่คนมีเรือกสวนไร่นากี่ไร่มีชื่อเสียงขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้เลยถ้าวันนี้เรามีความพอเพียงมีความสุขไหมแล้ววันนี้พอเพียงยังพออัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ยังไม่พอวันนี้ก็คือนะตอนนี้ก็คือมันพอนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปมาดูในตัวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมจะสอนประวัติศาสตร์ให้กับท่านพี่น้องไปเนี่ยก็จะสอดแทรกไอ้สิ่งที่มันเป็นบทเรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้จำได้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะว่าในชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจว่าเหตุผลที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรามาย้อนรอยกันมาย้อนรอยไปดูว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงฮิจเราะห์อย่างที่บอกไปฮิจเราะห์ถึงอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่ยัสริบธานีเมืองเดิมชื่อว่าอะไรยัสริบนะยัสริบธานีเดิมๆน่ะชื่อยัสริบที่นครมะดีนะห์น่ะเดิมๆแล้วนะหลังจากที่นบีอพยพไปเสร็จเรียบร้อยก็คือเป็นมะดีนะตุลรอซูลก่อนอันแรกอะมะดีนะตุลรอซูลแล้วก็จนกระทั่งกลายมาเป็นมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ว่ากันไปแต่เดิมๆน่ะชื่อของเดิมๆน่ะคือนครยัสริบธานีนะชื่อยัสริบทีนี้ก่อนที่ท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากนครมักกะห์เนี่ยท่านพี่น้องอย่างที่ผมปูพื้นฐานให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่เกิดที่ไหนมักกะห์นะทดเอาไว้ในใจก่อนนะนบีน่ะเกิดที่มักกะห์นะแล้วตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะก่อนที่จะอพยพไปมะดีนะห์ท่านพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจออะไรบ้างสารพัดนับไม่ถ้วนนะในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยอบูตอลิบเสียชีวิตท่านพี่น้องชาวกุเรชมุชริกีนมักกะห์ตีปีกเลยและหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยใครเสียชีวิตอีกภรรยาเสียชีวิตลุงก็เสียชีวิตเพราะไม่มีใครมาปกปักรักษาแล้วมาคุ้มครองเราไม่มีใครแล้วเพราะไอ้กาเฟตเนี่ยพวกมุชริกกูฟาร์มากูฟาร์กุเรชเนี่ยจะมาทำลายจะมาทำร้ายรอซูลเนี่ยยังเกรงใจลุงมั่งหลังจากนั้นใครเสียอีก
เมียภรรยาสุดที่รักคือพระนางคอดียะคนที่จะมาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการคุ้มครองไม่ให้เจอไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยทั้งอะไรญาติพี่น้องวงศาคณาญาติของท่านนบีน่ะใครอะอบูยะฮันใครอบูยะฮันก็ไม่ใช่ใครเลยเนื้อหน่อเชื้อไขก็มาจากตรงนั้นแหละพวกกันน่ะญาติกันและใครต่อต้านคนที่ต่อต้านเนี่ยท่านพี่น้องเป็นญาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราย้อนมาดูเราถ้าวันนี้เราไปเรียกร้องศาสนาและคนอื่นต่อต้านเรายังมีความรู้สึกเฉยๆนะอ๋อไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นญาติพี่น้องเราท่านพี่น้องจะเจ็บปวดกันนั้นเป็นไม่รู้กี่ร้อยเท่าเพราะมันคนอะไรเขาเรียกอะไรคนใกล้ชิดน่ะคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดกับทำร้ายเราเองอ่ะถ้าเราเป็นคนห่างไกลมาทำร้ายเรายังเฉยๆอ๋อมันยังไม่รู้จักเราแต่นี่เป็นคนใกล้ชิดรู้มาตั้งแต่ต้นว่านบีน่ะเกิดมาจากตรงนี้ถามว่าใครไม่รู้จักนบีบ้างทั้งอบูยะฮันก็รู้จักอบูละฮับก็รู้จักเมียของอบูละฮับก็รู้จักรู้ไหมที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ตับบัตน่ะทั้งผัวทั้งเมียเลยทำยังไงกับนบีท่านพี่น้องก็รู้อยู่อัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังในซูเราะห์ตับบัตใช่ไหมแสบไหมสองคนเนี่ยแสบแกล้งนบีสารพัดสารพันนบีเดินไปตรงไหนท่านพี่น้องความจังของเขาอะนะหอบนะสู้หอบหนามนะเอาไปวางทางที่ท่านนบีจะเดินผ่านไปเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเป็นเราอะนบีเคยตอบโต้ไหมนบีไม่เคยตอบโต้เลยจนกระทั่งปีนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นปีแห่งความโศกเศร้านบีสูญเสียใครนบีสูญเสียลุงนบีสูญเสียภรรยาสุดที่รักซึ่งพระนางคอดียะเนี่ยเคยนะสนับสนุนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองพระนางคอดียะเป็นอะไรเป็นผู้หญิงที่อะไรนะมั่งมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีชาติตระกูลนะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับท่านหญิงคอดียะเนี่ยหลายปีด้วยกันจนกระทั่งนางได้เสียชีวิตไปท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าปีนั้นนบีเจออะไรบ้างหลังจากที่จะอพยพเนี่ยข้อแรกเนี่ยแล้วก็กำลังจะมาบอกกำลังจะเล่าเรื่องแล้วก็ปูเรื่องมาให้ท่านพี่น้องได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่นบีต้องอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เนี่ย1นะการที่มุสลิมไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในช่วงเวลานั้นเอาท่านพี่น้องไปดูซอฮาบะห์แต่ละคนตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่ที่นครมักกะฮ์ตอนที่นบีเชิญชวนดะวะเรียกร้องให้คนมารู้จักอัลเลาะห์ให้คนเข้าใจว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคำพูดคำเนี่ยมันหมายความว่ายังไงท่านพี่น้องแค่คำนี้คำเดียวในระยะเวลากี่ปี13ปีที่อยู่ที่นครมักกะเอ้าแล้วบรรดาอัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการญิฮาดไม่มีใครมาทำร้ายจะไปต่อสู้ไม่มีท่านพี่น้องเขาอยู่กันได้ยังไงอ่ะเขาอยู่ด้วยฟัสบิรซอบรันจะมีลาเพียวๆอยู่ด้วยความอะไรอดทนท่านพี่น้องมีซอฮาบะห์บางคนน่ะที่ท่านนบีเดินผ่านเห็นกุฟาร์มุชริกีนมักกะห์กำลังทำร้ายอยู่กลางทะเลทรายน่ะท่านพี่น้องนบีช่วยอะไรได้เปล่าไม่ช่วยอะไรได้เลยบอกได้ฟัสบิรกับซอฮาบะห์ที่โดนกุฟาร์มุชริกีนกำลังลงโทษและท่านพี่น้องคิดดูว่าการลงโทษเนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้ว่าเอาไม้เรียวมาฟาดหลังนะเปล่าฆ่ากันเห็นสดสดนั่นสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่านบีช่วยอะไรได้ไหมนบีช่วยให้กำลังใจเพียงอย่างเดียวจงอดทนนะท่านนะจงอดทนนะท่านถ้าเป็นเราอะเราไปพูดเห็นใครโดนแบบนี้นะจงอดทนนะท่านเป็นไงเราก็ย้อนไงมาลองดูมั่งไหมนบีพูดจงอดทนนะท่านจงอดทนนะท่านฟัสบิรซอบรันจะมีลาจงอดทนเพราะการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่อะไรสวยงามเพราะท่านพี่น้องลองคิดดูหนึ่งนะปัจจัยที่ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากนครมักกะฮ์อันเนื่องมาจากว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วโดนกันแกล้งสารพัดสารพันเลยนะโดนกันแกล้งสารพัดสารพันเลยเพราะกุฟาร์เนี่ยเพราะกุฟาร์หรือมุชริกีนที่อยู่ในนครมักกะฮ์ในท่านพี่น้องต้องการที่จะล้มท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้เ
พยายามที่จะวางแผนการพยายามที่จะออกกลอุบายพยายามที่จะหาชายจะกันตามหัวหน้าเผ่าเผ่าแต่ละเผ่ามันมีหลายเผ่านะในนครมักกะเนี่ยเอาคนที่แข็งแรงที่สุดเลือกมาเลยเผ่าละคนความจังนำโดยใครท่านพี่น้องรู้ไหมนำโดยใครการอะไรการที่จะลงขันกันลงมติกันในเผ่าที่อยู่ในนครมักกะลงมติกันเนี่ยว่าจะต้องมีการซุ่มฆ่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปเลือกชายชะกันที่อยู่ตามเผ่าแต่ละเผ่าพูดง่ายเอาหัวกะทิมาเลยมาวางแผนมาวางแผนท่านพี่น้องเพื่อที่จะอะไรนะจะทำร้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเขาได้ทรงอะไรล่ะได้ทรงกำชับได้ทรงสั่งใช้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์ท่านพี่น้องถามว่าที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยวางแผนอย่างดิบดีเลยนะไม่มีรอยรั่วเลยนะไม่มีรอยรั่วทั้งที่ตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องว่าทราบมั้ยว่านบีรู้แล้วว่านบีเป็นรอซูลรู้ยังรู้แล้วนบีอัลเลาะห์แต่งตั้งมาตั้งแต่อายุ40ปีแล้วนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านพี่น้องสถานะของนบีเนี่ยเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ด้วยว่าสถานะในตัวท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์ย่อมปกปักรักษาจากมนุษย์ที่จะมาทำลายล้างที่จะมาทำร้ายอยู่แล้วแต่นบีก็ยังทำให้ดีที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นเราอ่ะสมมติเราถ้าเมื่อเป็นเราถ้าเป็นเราถ้าเรารู้ว่าเราไปตรงนี้แล้วจะมีใครมาทำร้ายเราถ้าเรามีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องนะท่านพี่น้องอย่าสมมติว่าท่านพี่น้องจะเดินทางไปหนองจอกแล้วมีระหว่างทางเนี่ยต้องมีคนมาทำร้ายเราท่านพี่น้องจะขอใช้สิทธิ์ยกตำรวจมาทุกอันทุกสถานีไหมผมว่านะกว่าจะไปถึงหนองจอกนะผ่านไม่รู้กี่สถานีก็ต้องเรียกไอ้ตำรวจแหละทุกสถานีแหละยืนมาเลยมาเป็นมาปกป้องมารักษาหน่อยตลอดจนในเส้นทางที่จะไปถึงหนองจอกแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์จะต้องปกปักรักษาในตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พ้นจากการทำร้ายของใครของศัตรูอัลอิสลามไม่ว่าจะเป็นกุฟฟาร์หรือมุชริกีนที่อยู่ในนครมักกะแต่ท่านนบีนี่ไหมนบีวางแผนนบีวางแผนทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยและอัลลอฮ์ก็บอกกับเราให้รู้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อันอัลฟาลอายะที่30ว่าก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากนครมักกะไปมะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องกุฟฟาร์เนี่ยมันรวมหัวกันนะมันรวมหัวกันทุกเผ่าเนี่ยรวมหัวกันหมดเลยตั้งค่าหัวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่าหัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านพี่น้องรู้ป่ะค่าหัวนบีเท่าไหร่ฮะอูฐชั้นงามอูฐชั้นงามเลยกี่ตัว100ตัว100ตัวท่านพี่น้องว่าน้อยอ่ะอูฐ100ตัวแล้วก็ไม่ใช่อูฐผอมโซนะอูฐอ้วนๆอูฐสีแดงอูฐแบบชนิดแบบงามๆน่ะเป็นอะไรเป็นอูฐที่งามที่สุดน่ะ100ตัวเอาไปแต่ใครไปอะไรไปจับมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาได้จะจับตายก็ไม่เป็นไรจะจับเป็นก็ไม่เป็นขอให้ไปจับมาแล้วกันมาเอาไป100ตัวท่านพี่น้องว่าอบูยะฮันนำโดยอบูยะฮันนะแสดงว่าเขาเกลียดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบขั้นสุดมั้ยสุดท่านพี่น้องอูฐ100ตัวไม่ใช่น้อยนะเป็นค่าหัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่น้อยนะแล้วคนที่อยู่ในเผ่านั้นเผ่าต่างๆที่อยู่ในนครมักกะห์รวมหัวกันแล้วก็มาวางกลอุบายว่าจะต้องทำอย่างนี้นะนบีออกไปอย่างนี้แกจะต้องเป็นอย่างนี้นะวางกลอุบายทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์มาเล่าให้ฟังว่าอิซยัมกุรุบิกัลลดีนะกะฟะรูลิยุซบิตูกะเอายักตุลูกะเอายุคริจูกะวะยัมกุรูนะวะยัมกุรุลลอฮ์วัลลอฮุค็อยรุลมากีรีนอัลลอฮ์กล่าวกับเราไว้ในซูเราะห์อัลอัลฟานอัลลอฮ์บอกว่าและเจ้าจงรำลึกขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายท่านพี่น้องกุฟฟาร์มุชริกีนมันวางอุบายแบบขั้นสุดเลยนะวางอุบายเพื่อที่จะทำยังไงเพื่อกักขังนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกักขังแล้วทำอะไรอีกวางแผนเพื่อจะฆ่าวางแผนเพื่ออะไรอีก
วายุครีจูกะเพื่อที่จะขับไล่ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ออกไปพ้นเลยจากนครมักกะและท่านพี่น้องลองคิดดูกันแล้วกันนบีของเราที่ให้ที่พี่น้องทดเอาไว้ในใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคืออะไรนบีนะบ้านเกิดคืออยู่ที่นครมักกะมันมาไล่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราออกไล่ออกจากไหนไล่ออกจากบ้านของท่านนบีเองเมืองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเจ็บปวดมั้ยน่ะถ้ามีใครสักคนมาไล่เราอย่าว่าแต่ออกจากบ้านเลยออกไปจากมุกเก็มเนี่ยจะไปมั้ยเวลาที่ท่านพี่น้องไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์เคยไปมั้ยตอนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเค้าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันนะเราแซะเค้าก็จะบอกให้เราไปไงไปตะวาฟวิดาไปตะวาฟลาเวลาเราไปตะวาฟวิดาแล้วท่านพี่น้องบางคนน้ำตาไหลขนาดไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านของอัลเลาะห์นะไม่ใช่บ้านของเราแล้วก็ไม่ใช่บ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิดด้วยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราอยู่มาตั้งแต่เกิดมาที่นครมักกะแล้วก็เกิดตรงนั้นด้วยแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วคนที่ขับไล่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครอ่ะคนใกล้ตัวทั้งหมดเลยขับไล่นบีก็ต้องอะไรระเหตุระเหินออกจากนครมักกะมาตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปเนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าเหตุการณ์บอกให้เรารู้เลยคนที่เป็นศัตรูของอิสลามวางกลอุบายที่จะทำร้ายนบีที่จะฆ่าท่านนบีที่จะอะไรอีกนะ กักขังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจับได้นะมุฮัมมัดเจอขังแน่ถ้าจับได้นี่จะฆ่าแน่เพราะมีค่าหัวถึง100ตัวอูฐนะอูฐ100ตัวขับไล่ออกไปเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราต้องระหกระเหินตอนที่จะ จะอพยพไปที่นครมะดีนะห์ท่านนบีวางแผนนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนไว้ให้แจ๋วกว่านะพวกอบูยะฮันนำโดยอบูยะฮันเนี่ยวางแผนไว้แล้วใช่ไหมว่าละเอียดถี่ถ้วนแบบรัดกุมแบบสุดๆแล้วอัลลอฮ์วัลลอฮุค่อยรุลมากิรินอัลลอฮ์ทรงวางอุบายและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ไรผู้ที่เยี่ยมนะกว่าในหมู่ของพวกที่วางอุบายทั้งหลายทั้งบนอบูยะฮันนะบอกว่าแผนการของมันนะว่าแจ๋วสุดละเสร็จอัลลอฮ์วางแผนไว้ให้โดยการให้อะไรให้ท่านอาลีมานอนแทนใช่ไหมมานอนแทนแล้วท่านพี่น้องที่ดูท่านอาลีตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยแต่ท่านอาลีเนี่ยมานอนแทนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีวางแผนนะเพราะนบีวางแผนด้วยการดลใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีรู้อยู่แล้วปกติเนี่ยมาปกติชนชาติอาหรับเวลาจะเอามีดดาบฟันคอใครเนี่ยท่านพี่น้องปกตินะท่านอาลีนอนอยู่บนเตียงนอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรู้อยู่แล้วเวลาใครคนใดคนหนึ่งจะเอามีดมาแทงจะเอามีดมาฟันคอเนี่ยท่านพี่น้องต้องเปิดอะไรดูก่อนต้องเปิดหน้าดูก่อนเดี๋ยวผิดตัวต้องดูในหน้าคนนี้ได้เป็นหน้านบีหรือเปล่ามาเปิดดูก็ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้อพยพออกไปแล้วและท่านพี่น้องคิดดูแล้วกันไอ้ชายชะกันที่ต่างหัวหน้าเผ่าเขาเลือกมาแต่ละคนละคนที่ว่าจังๆทั้งนั้นน่ะแข็งแรงทั้งนั้นน่ะเป็นไงมาล้อมบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้พวกที่มาล้อมเป็นไงมองไม่เห็นหลับนอนหลับเพลินก็ได้หลับเพลินจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่อัลลอฮ์บอกวะยะอซีมุกะมินันนาสอัลลอฮ์ปกปักรักษาใช่มั้ยถ้าตัวเราเป็นคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์จะต้องปกปักรักษาแล้วนะเราเป็นไงเราลุยแหลกเลยแต่นบีไม่ใช่อย่างนั้นนบีวางแผนจะต้องไปออกไปอยู่กับอะไรท่านอบูบักรหนีออกไปกับท่านอบูบักรไปที่ไหนตอนที่ท่านพี่น้องไปมักกะเนี่ยเขาพาไปเที่ยวไหมแซ่พาไปเที่ยวไหมยะบันซูดอะฮะยะบันซูดออกไปมองเฉยเฉยแต่เขาก็มีคนปีนขึ้นไปนะทั้งถ้ำฮิรงฮิรออะไรต่ออะไรช่วงฮัตนะเขาปีนกันขึ้นไปนะแต่เราอย่าไปปีนเลยไม่ไหวหรอกตกมาไม่คุ้มเออเพราะก็มีรูปทงรูปถ่ายท่านพี่น้องก็ดูไปนะว่าสถานที่ที่นบีรับอะไรรับวะฮีก็คือถ้ำฮิรอก็เห็นนะช่วงหน้าฮัจญ์เขาก็จะปีนป่ายกันขึ้นไปมีความเชื่อไปขอดุอาตรงนี้จะต้องอัลลอฮ์ตอบรับจริงๆในลานตะวาฟนะไม่รู้กี่ตารางไม่รู้กี่แสนตารางเมตรไม่ขอกันในลานตะวาฟนะเป็นสถานที่อัลลอฮ์ตอบรับด้วยดุอานะขอกันไปเลยขอให้เต็มที่เพราะฉะนั้นใน
ยาบันซูดก็คือภูเขาซูดนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านไซนาอบูบักท่านอบูบักอัสซิดดีกของเราไปหลบอยู่ที่นั่นน่ะกี่วัน3วันถ้าพี่น้องถ้ำนี่ท่านพี่น้องถ้าไปดูในรูปนะยาบันซูดไม่ได้ใหญ่เลยนะไม่ได้ใหญ่เลยและท่านพี่น้องดูด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเวลาที่หนีจากอะไรจากพวกกุฟฟาร์พวกกุฟฟาร์มุชริกีนที่พยายามตามล่าหัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยท่านพี่น้องนบีหนีไปอยู่ที่ถ้ำซูดยะบันซูดเนี่ยเป็นเวลา3วันท่านพี่น้องอยู่ในนั้น3วันนะท่านพี่น้องถามว่าเป็นใครเป็นคนที่ช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ในถ้ำ3วันไม่ต้องกินอะไรหรอต้องกินโดยการช่วยเหลือจากใครฮะลูกสาวของท่านอบูบักชื่ออะไรนะโอ้วันนี้ต้องจำชื่อหลายชื่อเหมือนกันนะบางทีตัวผมเองยังมึนๆอยู่เลยมันหลายชื่อนะจริงๆตัวอะไรบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมีหลายสิบคนเลยนะโดยการอะไรท่านพี่น้องคิดดูจากถ้ำเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของมักกะดูการวางแผนของบินิพัมยาบันซูดเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของมักกะแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยมะดีนะห์อยู่ตรงไหนอยู่ภาคเหนือเพื่อเป็นการอะไรหลอกล่อให้ศัตรูที่อยู่มักกะห์น่ะรู้ว่านบีจะไปทางเหนือใช่ไหมแต่มะลีนบีไปอยู่ในถ้ำซูดก่อนในทางใต้นะด้วยการอะไรด้วยการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องถ้าเรา2คนไปอยู่กัน2คนแล้วก็มีศัตรูกำลังจะมาฆ่าฟันเรากันแบบนั้นนะท่านพี่น้องเราออกมั้ยน่ะออกแล้วยอมแล้วยกมือเลยยอมแล้วจะเอาอะไรให้หมดอ่ะแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมเพราะอะไรที่ท่านนบีไม่ยอมในวันนั้นเนี่ยถ้าท่านนบียอมในวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอิสลามไม่มายันถึงเราณวันนี้นะที่ท่านนบีไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเอาดุนยาไปแลกอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นน่ะจะเอาทรัพย์สินใช่ไหมจะเอาเกียรติยศใช่ไหมนบีไม่เอาเพราะดุนยาเป็นดุนอัลลอฮ์แค่นี้ท่านพี่น้องจำเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอิสรอมิรอจได้ป่ะนบีเนี่ยตอนที่นั่งหลังบนนั่งหลังบุรอกอ่ะหลังบุรอกไม่ใช่บุรอกที่มาแปะอยู่ตามข้างฝาบ้านเรานะผมเคลี้ยงทิ้งไปอันนึงแหละตอนสมัยกลับมาจากไคโรที่บ้านนะมาบินหน้าเป็นคนบุรอกถ้าพี่น้องเข้าใจพาหนะที่นำพาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมัสยิดฮารอมไปสู่อักซอจากอักซอไปสู่ฟากฟ้าคือชื่อบุรอกส่วนรูปร่างจะเป็นยังไงนะท่านพี่น้องไม่ใช่ที่มาแขวนตามข้างขวาหรอกที่เราไปมโนนะเป็นรูปม้าใช่ไหมม้าสีขาวหางอย่างงามเลยมีปีกด้วยแล้วก็หน้าเป็นไรหน้าเป็นคนชาวอินเดียผู้หญิงอินเดียไม่รู้มาได้ไงไม่รู้เป็นบุรอกเอาชื่อของมันคือบุรอกนบีนั่งบุรอกไปช่วงระหว่างทางระหว่างอิสรอมิรอจากมักกะไปที่มะดีนะห์จากมักกะไปที่อัลอักซอถ้าพี่น้องรู้ป่าวเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งบนบุรอกโดยการนำของจิบรออีนจิบรีนโดยการนำของจิบรีนท่านพี่น้องช่วงระหว่างทางใครเรียกนบีดุนยาผู้หญิงดุนยามาเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องให้ทายนบีหันกลับไปมั้ยหันกลับไปมองมั้ยก็แสดงว่าดุนยาไม่ได้มีอะไรที่มีคุณค่ามากไปกว่าที่จะเขาเรียกอะไรล่ะให้นบีหันกลับไปอ่ะแต่ถ้าเป็นเราล่ะเรากลับไหมสมมติน่ะเอาหยุดก่อนแวะตังแวะอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่มาหยุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ตังล้านแวะไหมแวะไหมไม่ต้องล้านนะแวะอย่างเราเนี่ยแวะอยู่แล้วยังไงก็แวะแต่ถามว่านบีแวะไหมเวลาดุนยาเรียกนบีไม่แวะเลยเพราะนบีมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเหมือนกับฉันใดกับฉันนั้นเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งเวลาดุนยาของเราท่านพี่น้องเนี่ยสมมติเอานิ้วของเราจุ่มลงไปในทะเลมหาสมุทรแล้วก็ชักนิ้วขึ้นมาอะไรติดมามั่งความเปียกน้ำติดมาอยู่หน่อยนิ้วเดียวนั่นแหละดุนยาแต่เราพร้อมไหมพร้อมถวายที่มาพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ปลงดุนยานะให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่อย่าให้ดุนยาเนี่ยมันมามีค่ามากกว่าอาคิเราะห์ของเราเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านพี่น้องเวลาที่โดนบททดสอบในเรื่องของการฮิจเราะห์นะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการให้จากบ้านเกิดเมืองนอน
ที่นครมักกะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องความรู้สึกของเรามาอธิบายแบบนี้บางทีมันก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะแต่เวลาท่านพี่น้องนึกในใจหลับตาแล้วก็ลองนึกดูลองนึกดูคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาแล้วนะตั้งแต่เกิดมานบีเคยเห็นหน้าเปาะไหมไม่เคย6ปีเมาะไปอีกอัลลอฮ์เก็บชีวิตเมาะไปชีวิตของท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยวะสัลลัมระหกระเหินมาตั้งแต่ต้นความเข้มแข็งท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยวะสัลลัมไม่ต้องพูดถึงอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์ตัรบียะห์อบรมมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่คลอดมาแล้วไม่เจอหน้าเปาะ6ขวบเนี่ยท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูลูกของเราเด็ก6ขวบเวลาเปาะเสียชีวิตเวลาเมาะเสียชีวิตท่านพี่น้องจะเหลืออะไรร้องมั้ยเราก็ต้องหลอกไปอ๋อป๋ายังไม่กลับนะป๋านอนอยู่เราก็ต้องบอกไปอย่างนี้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรารับบรรยากาศแบบนั้นน่ะมาตั้งแต่ต้นท่านพี่น้องว่าเจ็บปวดขนาดไหนแล้วชีวิตของท่านระหกระเหินไปอยู่กับใครก่อนไปอยู่กับอบูตอลิบลุงไปอยู่กับปู่อบูอับดุลมุตอลิบก่อนอับดุลมุตอลิบเสียชีวิตย้ายไปอยู่กับอบูตอลิบลุงชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่รายล้อมด้วยกับอะไรด้วยกับคนห่างๆทั้งนั้นเลยไปอยู่กับแม่นมอุมมุไอมันคนที่2ฮะลีมะห์คนแรกแม่นมท่านพี่น้องว่าชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บปวดมั้ยน่ะเจ็บปวดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรักษาปกปักรักษาอัลเลาะห์จึงทําให้หัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความแกร่งเต็มที่เลยไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ขณะท่านพี่น้องอยู่ในถ้ํากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะโดยการช่วยเหลือของบุตรสาวของท่านคืออัสมะบินติอบูบักรแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอบูบักลูกของท่านอบูบักท่านพี่น้องอัสมาเนี่ยลูกของท่านอบูบักคอยช่วยเหลือคืออะไรเอากับข้าวทำกับข้าวกับปลาคอยอะไรซ่อนไปนะซ่อนไปเพื่อที่จะมาให้พ่อกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอบูบักลูกชายของท่านอบูบักก็คอยมาสืบเรื่องที่อยู่ในนครมักกะเฮ้ยตอนนี้อบูยะฮันมันไปถึงไหนแล้วมันกำลังจะเอาอะไรคือพูดง่ายเอาข่าวทั้งหลายทั้งปวงมาบอกพ่อกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องแล้วมีอีกคนหนึ่งก็คืออามิรบินฟูไฮรออามิรบินฟูไฮรอนี่คือเป็นคนรับใช้ของท่านเป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักเพราะอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีสถานะทางการเงินนิดนึงเป็นคนที่มีทรัพย์เหมือนกันก็มีอะไรก็มีคนที่เป็นเขาเรียกคนรับจ้างคนรับใช้คนรับใช้ในท่านพี่น้องโดยอะไรมีอาชีพเป็นไงอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่อยู่ในบริเวณนั้นเวลาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็เลี้ยงไปตามธรรมดาทั่วๆไปเวลาถึงเวลาจริงๆก็รู้อยู่แล้วเนี่ยท่านอบูบักอยู่ตรงนี้เพราะเป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักก็รีดนมแพะใส่ไปแล้วก็เอาไปให้อบูบักอัสซิดดีกที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่ากันนั้นเนี่ยจิตใจของมนุษย์เนี่ยเวลาไปเจอช่วงวิกฤตเวลาไปเจอช่วงอะไรก็แล้วแต่ความกลัวมีกันทุกคนแหละถ้าพี่น้องเคยหลงไปในป่ามั้ยล่ะคนนึงกลัวมั้ยอ้าวเดี๋ยวลองไปหลงดูความกลัวมันมีทุกคนท่านพี่น้องความกลัวน่ะมีทุกคนแม้กระทั่งท่านพี่น้องในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับท่านอบูบักรที่ถ้ํายะบันซูดนะภูเขาซูดนะชื่อภูเขาซูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาไปเห็นท่าทีของท่านอบูบักรได้มีความกลัวนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงได้พูดเพื่อเป็นการปลอบประโลมจิตปลอบประโลมหัวใจว่าอย่ากลัวนะมาซันนะกะยาอบาบักรบิสไนนิลลาฮิซาลิซะฮูมาโอ้อบูบักเอ๋ยนะอย่านึกเลยว่าเราเนี่ยจะอยู่กันเพียงแค่2คนเท่านั้นจริงๆแล้วอัลเลาะห์อยู่อะไรอยู่กับเราด้วยจริงๆแล้วอัลเลาะห์อยู่กับเราเนี่ยอัลเลาะห์กล่าวไว้ในอัลกุรอานด้วยอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยอินนัลลอฮะมาอานาอัลเลาะห์อยู่กับเราคนเราเวลาได้ยินแบบนี้นะท่านพี่น้องมันมีความรู้สึกว่าอุ่นใจนะถ้ามีอีหม่านแบบเต็มเปี่ยมแล้วนะท่านพี่น้องจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าอัลเลาะห์อยู่กับเราเนี่ยท่านพี่น้องกลัวมั้ยอย่างอื่นน่ะจริงนะถ้าอัลเลาะห์อยู่กับเราบางทีก็กลัวเหมือนกันนะท่านพี่น้องเอาจริงๆเลยนะ
พราะช่วงบางช่วงนี่อีหม่านของเราเวลามันลดมันลดต่ำแบบบางทีไม่ได้อยู่แค่พื้นนะบางทีจมดินด้วยซ้ำไปนะเพราะเวลาที่เราไปเจอช่วงวิกฤตน่ะเวลาเราไปเจอช่วงวิกฤตบางทีเราอาจจะตอบได้ว่าโอ้ยตอนนี้เต็มที่อยู่แล้วถ้าอัลเลาะห์อยู่กับเราเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ต้องไปกลัวใครถ้าเหตุการณ์นั้นมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราน่ะเราก็ยังโอเคตอบได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมาเกิดขึ้นกับเราเป็นไงฉันใดฉันนั้นถ้าพี่น้องลองดูเวลาที่ใครสักคนหนึ่งสูญเสียคนที่เป็นพี่น้องเราคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายเราเพื่อนเราเวลาคนสูญเสียเขาสูญเสียนะเราจะต้องทำไงไปปลอบเขาใช่ป่ะอดทนนะไม่เป็นไรอัลเลาะห์ทดสอบยะอัลเลาะห์จะประทานสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราแต่ทางตรงกันข้ามวันหนึ่งวันใดอัลเลาะห์เอาเรื่องเดียวกันเคสเดียวกันมาทดสอบกับเรามีหลายคนรั่วนะรั่วไหมหลายคนรับไม่ได้กับสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปการันตีเลยเพราะอีหม่านของมนุษย์ของเรามีอะไรมีขึ้นมีลงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ขอให้หัวใจของเรานะมันหนักแน่นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราเพราะฉะนั้นการอะไรการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีของเราวางแผนแบบเขาเรียกอะไรวางแผนแบบละเอียดแบบสุดๆนะแล้ววางแผนละเอียดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนบีตะวักกันนี่แหละที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องทำเรื่องแบบนี้เวลาเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ทำให้มันครบสมบูรณ์ก่อนให้มันละเอียดถี่ถ้วนก่อนหลังจากนั้นก็อะไรบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์เขาจึงเรียกว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆมันต้องมาจากการที่ทำให้มันดีก่อนนะทำให้มันดีก่อนแล้วค่อยตะวักกันใช่ไหมแต่สิ่งที่พวกเราทำกันอยู่คือรายการตะวักกันของเราบางทีมันไม่เต็มร้อยอ่ะเราอยู่ประมาณ 70-80 อ้าวมาดูการตะวักกันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งๆที่นบีรู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลืออยู่แล้วนบีเป็นบุคคลที่มะซูมอยู่แล้วอัลลอฮ์ปกปักรักษาอยู่แล้วไม่ว่าให้กลุ่มชนใดในนครมักกะฮ์มาทำร้ายนบีรู้อยู่แล้วว่ายังไงนบีก็รอดแต่นบีทำดีไหมนบีทำให้ดีที่สุดนะเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นที่นบีอพยพไปเพราะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอยู่ไม่ได้แล้วการเผยแพร่ในนครมักกะฮ์ทำอะไรไม่ได้แล้วศัตรูของอิสลามเขาเรียกอะไรล่ะกีดกันทุกรูปแบบนะลุงก็ไม่อยู่แล้วภรรยาก็ไม่อยู่แล้วนบีเคว้งคว้างนะจนกระทั่งอะไรนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อพยพไปสู่นครมะดีนะห์ถามว่าท่านลุงของท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยนะชาวกุฟาร์มุชริกีนที่อยู่ในนครมักกะห์ทำร้ายนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อบูตอลิบเสียชีวิตและส่วนสำหรับนางคอดียะซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพี่น้องดูนบีพูดกับพระนางคอดียะนบีพูดกับเมียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเคยกล่าวพูดกับนางว่านางได้ศรัทธาในคำสอนของฉันในขณะที่คนอื่นพากันปฏิเสธเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานได้รับวะฮีเป็นอายะห์แรกในที่ถ้ำไหนที่ถ้ำฮิเราะซึ่งไม่ใช่ถ้ำซูดนะถ้ำซูดเนี่ยคือนบีหนีไปหนีอะไรนะหนีการตามล่าของกุฟฟาร์มักกะแต่ถ้ำฮิเราะเนี่ยนบีปลีกตัวไปอยู่นู่นไปอยู่บนภูเขาอะไรเป็นภูเขาถ้ำฮิเราะนะถ้ำฮิเราะแล้วนบีนำเรื่องต่างๆเหล่านี้มาบอกใครก่อนเลยพระนางคอดียะศรัทธาเลยนะเป็นอะไรเป็นผู้หญิงคนแรกที่ศรัทธาทั้งที่ไม่มีใครศรัทธาในพระนางคอดียะห์คนแรกที่ศรัทธานางได้เชื่อคำบอกกล่าวของฉันในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่ใยดีเลยอะไรเนี่ยนบีบ้าไปแล้วเอาอะไรมาบอกฉันเนี่ยแต่พระนางคอดียะห์ไม่เชื่อโดยทันควันนะนางได้ช่วยเหลือทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของนางในขณะที่คนอื่นไม่ได้ช่วยเลยเอาท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันเรานะไม่ต้องอะไรเอาอย่างเราเนี่ยเราเป็นเมียของครูบาอาจารย์น่ะสมมุติว่าเป็นเมียสักคนนึงอ่ะที่เป็นครูบาอาจารย์ทำงานศาสนาไปบรรยายไกล
มีทรัพย์สินเงินทองท่านพี่น้องดูเมียของเราท่านพี่น้องถึงไหมอ๋อบังไปบรรยายไปไกลเอ้ยให้คนแถวนู้นมันบรรยายกันบ้าง นั่นเมียครูบาอาจารย์บางคนนะไม่ได้จะทุกคนไปแต่ถามว่าดูเมียนบีให้หมดเลยให้แบบอะไรให้ทั้งตัวให้ทั้งกายให้ทั้งใจให้หมดเลยอะไรที่เป็นทรัพย์สินในการที่จะช่วยศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หมดไหมให้อันดูอันนั้นดูความถึงของเขากับเราอ่ะเวลาไปบ่อยๆหน่อยออกบรรยายทุกวันเอาแล้วมีอะไรนะตาก็อาจจะมองคอนเขียวฟัดนิดนึงบ่อยเหลือเกินล่ะบ้างรอให้คนอื่นบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าลืมนะคนที่เป็นเมียคนที่เป็นลูกนะเป็นอะไรนะเป็นอาดูวุ่นนะบางครั้งมันก็เป็นอาดูนะเป็นศัตรูนะเป็นศัตรูถ้าพี่น้องลองบางคนเนี่ยผมเห็นนะจบมาจากอะไรแหละจบมาจากโอ้ยเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเวลาจะไปทำงานศาสนาเมียค้านบางไม่ต้องไปทำแล้วจะไปทำทำไมล่ะบางไม่ต้องไปทำแล้วจะไปทำทำไมล่ะคนอื่นเขาก็ทำกันตั้งเยอะแยะบางก็อยู่กับฉันพอแล้วให้คนอื่นก็สอนมีไหมแบบเนี้ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะเพราะอะไรเนี่ยเขาเรียกกลัวไหมกลัวเมียหรือกลัวอัลลอฮ์ถามว่ากลัวเมียหรือกลัวอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องคือการที่เราทำงานศาสนาเนี่ยเราต้องคิดอยู่เสมอนะว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้เราทำงานศาสนาอะไรที่เรามีความรู้ความสามารถเราเอาไปบอกเขาเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ผมมาบอกกับท่านพี่น้องผมไม่ต้องการให้ท่านพี่น้องจำได้ทั้งหมดหรอกเอาเพียงแค่ว่าท่านพี่น้องจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่ทำให้มันดีและตะวักกันท่านพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเพราะท่านพี่น้องฟังมาเยอะเลยมาตั้งแต่สามโมงเช้าวันนี้พูดอะไรกันไปบ้างเยอะแยะมากมายแม้แต่ฟังเรื่องศาสนาฟังอะไรฟังสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดเตือนใจให้กับเราทั้งหมดแหละนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้เข้าใจคือที่นบีอพยพเหตุผลหลักๆมักกะฮ์อยู่ไม่ได้แล้วนะสองเหตุผลข้อที่สองอ๋อห้าโมงแล้วเหรอเลิกกี่โมงเนี่ยโอ้ประวัตินบีเนี่ยพูดถึงนี่ยังไม่เล่าแต่ถ้าเล่าตั้งแต่ตอนนบีเกิดนะจนกระทั่งนบีเสียชีวิตในระยะเวลา23ปีนะนู่นแหละต้องจัดเป็นตอนๆและเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้รับมาเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ไม่เป็นไรเอา3ข้อก่อน1นะสาเหตุที่นบีอพยพเพราะศัตรูของอัลอิสลามต้องการที่จะทำลายล้างต้องการที่จะ ทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้อะไรได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์2ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ต้องเท้าความไปอีกนิดนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยอพยพไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยผลพวงมาจากการทำสัจญาบันครั้งแรกที่อัลอะกอบะห์ครั้งแรกนั่นช่วงที่ท่านนบีเผยแผ่อิสลามอยู่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยก็มีอะไรมีชาวมะดีนะห์นะมีหัวหน้าชาวมะดีนะห์แหละที่ได้ยินสรรพคุณสรรพนามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการเผยแผ่อิสลามแล้วก็เดินทางมาศึกษาแล้วก็รู้ถึงอัลอิสลามมีบางส่วนนะเดินทางแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของอัลอิสลามแล้วก็ให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าการเดินทางการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านนบีได้รับการให้สัจญาบันจากคนอีกจังหวัดหนึ่งเขาเรียกจังหวัดหนึ่งแล้วกันอีกตำบลหนึ่งอีกสถานที่อีกที่หนึ่งนบีมาเลยฉันให้สัจญาบันกับท่านพวกอะไรพวกอันซอรเป็นอะไรเป็นเผ่าที่เป็นหัวหน้าเผ่าพวกอัลฟกับคอชรลิ้นพันกันเนี่ยคอชรทำสัตยาบันกันซึ่งท่านพี่น้องรู้เปล่าสองเผ่าเนี่ยโอ้โหชอบกันเป็นเขาเรียกชอบกันนะไม่ได้ชอบกันในเรื่องการทำดีชอบฆ่ากันชอบทะเลาะพูดง่ายเหมือนขมิ้นกับปูนน่ะท่านพี่น้องเคยดูละครสมัยก่อนไหมนั่นแหละยังไงอย่างนั้นเลยนิดหน่อยๆก็เอากันเป็นเรื่องเป็นราวชอบรบราฆ่าฟันจนกระทั่งอะไรเผ่านี่หัวหน้าเผ่านี่ให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านนบีมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีไม่ต้องห่วงเลยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือให้การดูแลนั่นแหละนบีเลยมีความอะไรนะมีความมั่นอกมั่นใจว่าหลังจากที่จากเมืองกะบ้านเกิดเมืองนอนจากมักกะฮ์ไปเสร็จเรียบร้อยไปอยู่มะดีนะห์เนี่ยมีใคร
มีหัวหน้าเผ่านี่แหละที่อะไรคอยให้การสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือนบีอุ่นใจไหมถ้าถามว่าไม่มีใครให้สัตยาบันเลยท่านพี่น้องจะไปไหมเนี่ยผมถามท่านพี่น้องถ้าผมไม่ได้สัญญากับท่านพี่น้องไปอยู่กับผมที่คลอง15จังหวัดนครนายกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้กล้าไปไหมไม่กล้าหรอกเพราะไม่มีใครการันตีเนี่ยเฮ้ยตกลงจะมาแต่นี่เขาการันตียืนยันรับรองขอให้นบีมาก็แล้วกันนบีอยากจะสร้างบ้านตรงไหนนบีอยากจะดูอยู่ตรงไหนเขาให้เลยชาวอันซอรช่วยแบบอะไรหมดใจไหมหมดใจช่วยแบบอะไรล่ะสุดความสามารถสุดกำลังความสามารถของพวกเขาเพราะฉะนั้นทั้งอะไรทั้งคนที่เป็นมุฮาจิรีนกับอันซอรอัลลอฮ์ถึงได้เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานเป็นการยกย่องสถานะเกียรติของพวกเขาเหล่านั้นคนที่อพยพไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องไม่เท่าไรเองนะแต่กว่าจะออกจากมะดีนะห์เนี่ยกว่าจะออกจากมักกะห์เนี่ยท่านพี่น้องนบีต้องเจออุปสรรคอะไรสารพัดสารพันซอฮาบะห์บางท่านเดินล้ำหน้าเข้าไปก่อนนบีเนี่ยออกเป็นอะไรเห็นทุกคนสุดท้ายถ้าเป็นเราอะเราเนี่ยไปก่อนอยู่แล้วแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราดูอัครสาวกเพื่อนพ้องเพื่อสนิทมิตรสายไปด้วยความปลอดภัยและนบีถึงได้ตามหลังไปเพราะนบีเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเรื่องความกล้าหาญไม่มีใครเกินนบีแล้วเรื่องความอะไรใจเด็ดไม่มีใครเกินนบีแล้วเรื่องความอามีนเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีใครเกินนบีแล้วท่านพี่น้องลืมนิดนึงลืมเล่านึกออกช่วงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเดินทางไปอพยพไปมักกะห์อพยพไปมะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มุชริกที่กาเฟตที่อยู่ในนครมักกะห์เอาสิ่งของมาฝากนบีมาฝากนบีช่วงที่กำลังดีๆกันอยู่นะเอามาฝากไว้เวลาที่ไปขับไล่เขาออกนะปกติแล้วนะท่านพี่น้องถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเราซาดีกับมันฝากคงฝากของทำทุกสิ่งทุกอย่างดีกับมันถึงเวลาจริงๆจะมาเอาคืนท่านพี่น้องจะให้ไหมนี่ไม่ต้องมาทวงครับไม่ต้องมาทวงนบีวาซียัดให้กับอาลีไว้เลยที่มานอนที่เตียงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนแทนน่ะอย่าอาลีบอกอาลีเลยอาลีเอ๋ยแต่ฉันไปแล้วนะอย่าลืมนะของที่พวกกุฟฟาร์มุชริกมาฝากท่านไว้มาฝากฉันไว้น่ะเอาไปไหนเอาไปคืนเขาหน่อยเอาไปคืนเขาถ้าเป็นเราอะมันเรายกเขาไปหมดแล้วเราไม่เอาแล้วโอ้โหแล้วมาทำแบบนี้ด้วยทั้งทำร้ายตามล่าตามเช็ดอะไรสารพัดสารพันแต่นบีของเรานำคืนนั้นของสู่นะสู่เจ้าของโดยการฝากวะซียะห์สั่งเสียให้กับท่านอาลีนะ 1. นบีได้รับการรุกรานนะไม่มีอิสระเสรีภาพในการที่อยู่ที่นครมักกะห์ 2. ได้รับสัตยาบันของชาวมักกะห์ที่ว่านบีมาอยู่กับฉันที่เมืองยะสริบเถอะมาอยู่ที่มะดีนะห์เถอะและฉันพวกฉันจะให้การคุ้มครองให้ความอุ่นใจให้ความมั่นใจกับท่านว่าจะไม่ทอดทิ้งท่าน2ประการ3ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องเพราะแผนชั่วร้ายแผนชั่วร้ายของพวกกุฟาร์ของพวกมุชริกีนท่านพี่น้องเขาจะทำร้ายนบีเนี่ยไม่ได้ทำร้ายประมาณเพียงแค่ว่าเอาหินขว้างปาอย่างเดียวนะไม่ใช่นะต้องการที่จะหมายหัวเอาชีวิตด้วยหมายหัวเอาชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ตายไม่เลิกแล้วท่านพี่น้องจะอยู่ได้มั้ยล่ะอย่างนั้นน่ะโอ้โหถ้าอยู่ไปแล้วเนี่ยมันต้องเอาชีวิตของเราจนตายแล้วท่านพี่น้องอยู่ได้มั้ยไม่ได้เราต้องอพยพต้องหนีจากความอะไรแต่ความสับสนวุ่นวายต่างๆไปตั้งพูดง่ายๆไปตั้งรัฐอัลอิสลามที่นครมะดีนะห์อิสลามและหลังจากนั้นนะท่านพี่น้องอย่างที่ทราบกันอยู่ก่อนหน้านี้นบีอยู่ที่นครมักกะห์เนี่ย13ปีแล้วก็อพยพไปสู่ที่นครมะดีนะห์อีก10ปีจนกระทั่งอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์จนกระทั่งอิสลามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อิสลามจนกระทั่งมาถึงเราเนี่ยนะมาถึงเราเนี่ยแล้วท่านพี่น้องเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอแต่ละหนละหนแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยท่านพี่น้องที่รักเอ้ยเยอะแยะมากมายจะเล่าในวันนี้ก็เล่าไม่หมดหรอกนะเหตุการณ์หลายครั้งหลายคราวเนี่ยผมก็เล่าข้ามไปเยอะนะเล่าข้ามไปเรื่อยเยอะหลายเหตุการณ์เหมือนกันอันเนื่องมาจากว่าจำไม่หมด
จำไม่หมดนะแต่พี่น้องก็ไปเอาเป็นอะไรเอาเป็นพื้นๆไปแล้วกันว่าสิ่งที่เรารู้นั่นก็คืออะไรเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอพยพไปเรานึกถึงหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวินิจฉัยเรื่องเดียวนึกถึงความรู้สึกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบ้านเกิดเมืองนอนนบีของเรานะท่านพี่น้องคิดดูกลับกันลองมองดูตัวเราสิถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราไม่ต้องหนักหน่วงเหมือนนบีหรอกวันนี้เราจะยืนหยัดเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงยืนหยัดไหมอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านว่าเราจะยืนหยัดไหมถ้าเกิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับชีวิตของเรามันรุนแรงจนขนาดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนอดกลั้นได้เนี่ยตกลงเราจะทำอะไรถ้าวันนี้ในหัวใจของเรามีเพียงแค่ว่าความสะบัดอย่างเดียวจะทำได้ไหมแต่นบีของเราต้นแบบของเราทำมาแล้วนะเราก็ต้องทำอะไรทำให้ได้แหละทำให้ได้ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าจะให้ทำให้เหมือนน่ะไม่เหมือนหรอกอย่าเอาใกล้แค่เหมือนนบีเอาให้เหมือนซอฮาบะห์เนี่ยเราก็ไม่เหมือนแล้วนะการเสียสละของเขาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยท่านพี่น้องบอกเลยผมจำชื่อไม่ได้ฮะซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านที่อยากต้องการจะอพยพไปอยู่เมืองใหม่ไปอยู่ที่มะดีนะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลากุฟาร์มุชริกีนมักกะฮ์มาเจอเนี่ยท่านพี่น้องบอกเลยบอกกุฟาร์เลยว่าฉันเก็บทรัพย์สินของฉันไว้ตรงนั้นนะฝังไว้ตรงนี้นะไปขุดได้เจอแน่ขอเพียงแค่ว่าอะไรขอเพียงแค่ว่าให้ฉันในตัวเขานั้นได้มีโอกาสไปอยู่เคียงข้างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรายอมไหมเราไม่มีทางบอกอะหมดเวลาแล้วเป็นเราไม่มีทางบอกไม่มีทางบอกยังไงก็ตายกันไปข้างแล้วมึงไปขุดกันเอาเองหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วมึงไปหาคลำกันเอาเองแต่นี่ซอฮาบะห์บอกเลยอยู่ตรงนี้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 ไปขุดเอาเองจะได้เจอนั่นคืออะไรนั่นคือบททดสอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงได้รับกับเหตุการณ์ที่อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นข้อคิดอุทาหรณ์ให้กับเราในฐานะที่เป็นอะไรล่ะเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดนะด้วยกับเวลาเดี๋ยวกินเวลาของอาจารย์ยะฟัดอาจารย์ยะฟัดคงจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาบอกกับท่านพี่น้องก็จากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์เราคงมีโอกาสได้เจอกันในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์